รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23เมนูของเชฟประจวบนิรังสรรค์วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าติดท็อปฮิตของโลกเลยล่ะเขาบอกกันว่าเจ้าเมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูเพื่อสุขภาพเป็นอาหารตะวันออกกลางเขาเรียกกันว่าฮุมมูสหรือฮัมมูสนั่นเองแต่เจ้าฮุมมูสหรือฮัมมูสวันนี้เนี่ยนะเป็นฮุมมูสมันเทศแหละคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างทำยากหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงอดใจรอสักครู่เดียวค่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านอากาศ Bristol and Bar นะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับคุณเก๋คะอาจารย์นิ่งศักดิ์ได้ยินคนเขาบอกว่าที่ร้านอากาศเนี่ยบัวลอยอร่อยอีกคนนึงเดินมาบิงซูอร่อยตกลงบัวลอยหรือบิงซูคะเป็นบิงซูบัวลอย5สีค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะขาวๆนี่เป็นบิงซูใช่ค่ะอันนี้จากนมหรือจากกะทิคะอันนี้เป็นจากนมค่ะส่วนกะทิจะอยู่ที่บัวลอยแล้วก็ข้างล่างอะค่ะที่ซ่อนอยู่ก็จะเป็นน้ำบัวลอยกับบัวลอยอะค่ะอ๋อมีบัวลอยอยู่ข้างล่างประธานโทษแล้วถ้วยนี้ล่ะคะถ้วยนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะบัวลอยค่ะอ๋อน้ำกะทิบัวลอยราดอีกทีนึงใช่ค่ะเกิดมาก็ไม่เคยชิมเลยอ่ะขออนุญาตลองได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอุตาเก๋สมชื่อเลยบัวลอยร้านนี้เดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตตักนี่อันนี้เป็นบิงซูเขาบอกอุตามีบัวลอยอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยนี่ไงเป็นเม็ดๆอยู่ข้างล่างเลยเนาะค่ะอย่างนี้ขอโทษนะคะใส่กะทินะใช่ค่ะดูเก๋จังเลยอ่ะอร่อยหวานมันกำลังดีแล้วก็หอมกลิ่นกะทิอ่อนๆรู้เลยนะว่าที่ร้านเนี่ยต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีนะคะอย่างกะทิอัมพวาค่ะอ๋อคุณเก๋ไหนๆฉันก็มาถึงร้านแล้วขอดูวิธีทำหน่อยได้ป่ะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะอาจารย์แล้วฉันจะไปดูตรงไหนล่ะก็เดี๋ยวให้เชฟมาทำตรงนี้เลยไหมคะมาทำให้ดูตรงนี้เลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรีบกินก่อนแล้วรีบเก็บโต๊ะนะได้ค่ะแม่สาวน้อยเนี่ยเหรอคือคนที่ทำบัวลอยบิงซูใช่เลยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะเธอบัวลอยเธออร่อยมากเลยวันนี้เธอทำบัวลอยให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะในร่วมมือเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลดีค่ะตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นน้ำตาลปี๊บคุณภาพนะใช่ค่ะแบบดีๆน้ำตาลแท้ๆน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็ตำด้วยใบเตยค่ะใบเตยไม่น่าแล้วว่าเราได้กลิ่นใบเตยนิดๆ นะเอามันหอมเข้ากันดีกับกะทินะคะใช่ค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะเกลือนิดนึงนะคะอ๋อใส่เกลือจิ๊ดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใส่นิดเดียวเท่านั้นมันแล้วก็ต้องแบบเค็มๆมันๆนะคะ
ได้ที่แล้วค่ะเราลองจัดเสิร์ฟชุดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจัดเลยค่ะอันนี้คือน้ำกะทิเอาไว้หยอดหน้าบิงซูนี่ขาดถ้วยนี้ไปก็แบบขาดความอร่อยใช่อันนี้นี่ถือเป็นแบบไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยค่ะลูกค้าจะแบบชอบมากขอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเอออาราบัวลอยนี่ล่ะใส่ไว้ในถ้วยนี้ค่ะอ๋อเหรอคะใส่ไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉันว่ามันแต่อาจารย์ทานเยอะก็ต้องใส่เยอะค่ะเนาะอันนี้เดี๋ยวเหลือไว้แปะๆหน่อยนะได้โอเคค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปนิดนึงคุณเก๋อันนี้เราก็ต้องรอให้เย็นก่อนแล้วถึงค่อยจะไปแบบเอาบิงซูโปะลงไปใช่ไหมไม่งั้นมันก็ละลายหมดนะใช่อ๋องั้นก็ต้องตรงนี้ต้องพักเย็นแล้วก็เดี๋ยวบิงซูใส่งั้นเดี๋ยวเรารอเย็นแล้วไปใส่บิงซูแล้วเรามาแปะอันนี้กันนะได้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับบิงซูบัวลอย5สีของเราค่ะค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก๋ร้านอากาศมากๆนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับบิงซูที่นี่รสชาติดีๆสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับรับเลยนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้เรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับครับรับเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี